นโยบายจำนำข้าวเป็นหนึ่งใน16นโยบายเร่งด่วนในสมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2554โดยเป็นโครงการที่แตกต่างออกไปจากอดีตเพราะเป็นการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดและไม่มีโควต้าทั้งอย่างรับรองราคาที่ตันละ 15,000 บาทซึ่งสูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้นถึงร้อยละ50เมื่อทำโครงการครั้งสุดท้ายในปี2557รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ใช้เงินไปประมาณ 884,000 ล้านบาทท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่เป็นห่วงว่าโครงการนี้ได้ก่อให้เกิดการช่อราษฎร์บังหลวงครั้งใหญ่นอกจากนี้ผลของโครงการนี้ทำให้ราคาข้าวของไทยสูงกว่าคู่แข่งในตลาดโลกส่งผลให้ครึ่งแรกของปี2555ไทยส่งออกข้าวไปได้เพียง 3,450,000 ตันลดลงจากก่อนหน้าเกือบครึ่งหนึ่งทำให้ไทยเสียอันดับผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกโดยมีคู่แข่งคืออินเดียและเวียดนามแซงหน้าไปราคาข้าวที่สูงกระตุ้นให้ชาวนาในประเทศปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลได้ซื้อข้าวเข้าไปเก็บไว้ต่อฤดูเก็บเกี่ยวหลังจากนั้นก็ระบายข้าวออกมาแต่การที่ราคาข้าวสูงไม่สามารถระบายข้าวออกมาได้ทำให้จำนวนข้าวในสต๊อกของรัฐบาลเริ่มสะสมมากขึ้นจนกลายเป็นสูงถึง18ล้านตันเมื่อสิ้นโครงการปี2557ผลพวงจากข้าวจำนวนมหาศาลที่รอการระบายของไทยประกอบกับอินเดียเริ่มการเพาะปลูกได้ดีขึ้นกลายเป็นแรงกดดันต่อราคาข้าวผู้ซื้อสามารถต่อรองราคาได้มากกว่าเดิมยิ่งกดดันให้ราคาข้าวในตลาดโลกตกต่ำลงเห็นได้จากข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกข้าวราคาข้าวขาว 5% ซึ่งใช้เป็นราคามาตรฐานในปี2554ราคาขายเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 549.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแต่เมื่อถึงปี2557ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการจำนำข้าวราคาเฉลี่ยทั้งปีตกลงมาอยู่ที่ 422.83และเมื่อข้าวในสต๊อกรัฐบาลสูงกว่า18ล้านตันในปี2558ราคาลงมาอยู่ที่ 385.91 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและปี2559นั้นอยู่ที่ 394.81 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศได้แก้ปัญหาที่เกิดจากโครงการดังกล่าวส่งผลให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกปรับสูงขึ้นบวกกับความพยายามรุกตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลออกไปได้สภาวะการบิดเบือนราคาหายไปนอกจากนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังได้ออกนโยบายช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทการจำนำยุ้งฉางและจูงใจให้ชาวนาเลิกปลูกข้าวโดยชักจูงให้ทำเกษตรกรรมแปลงใหม่กำหนดเขตเพาะปลูกหรือจูงใจให้ไปปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อมุ่งให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงระหว่างการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถึงสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้หนี้สาธารณะพุ่งสูงขึ้นซึ่งเกิดจากโครงการรับจำนำข้าวทุกวันนี้เรามีภาระต้องจ่ายเรื่องผลการขาดทุนจำนำข้าวอย่าบอกว่าผมไม่อ้างเพราะผมยังรับผิดชอบตบผ่อนชำระอยู่นี่ไงโครงการนี้มีภาระที่รัฐชดเชยใช้ไปแล้วกว่า 755,018.05 ล้านบาทเงินกู้มาเนี่ยวันนี้จากที่ผ่อนชำระมารัฐบาลผมเนี่ยเหลือหนี้จำนำข้าวอยู่ปี2563อยู่ที่ประมาณ 288,401.35 ล้านบาทไม่รวมดอกเบี้ยอีก 803.08 ล้านบาทยังต้องตั้งงบประมาณชดใช้แบบไม่ได้อะไรเลยปีละประมาณ 23,000 ล้านบาทและต้องตั้งไปอีก12ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการจำนำข้าวอย่างรอบคอบโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน